Mom Monster Talk by ป้าต้อม Monster Family Therapy ครอบครัวบำบัดคำว่าครอบครัวเป็นคำที่ฟังดูอบอุ่นและสื่อถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ครอบครัวแทบจะไม่ใช่ครอบครัวคราวนี้ละแย่แน่ๆค่ะ Monster Talk วันนี้เราเลยพาคุณแม่มารู้จักกับกระบวนการ Family Therapy ที่จะเป็นตัวช่วยให้ครอบครัวยังคงเป็นครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบอยู่นะคะเรามาคุยกับอาจารย์บุ๋มพิมลมานอินทราวุฒิหรือโค้ชบุ๋มซึ่งเป็นทั้งเทรนเนอร์และเอ็กซิคิวทีฟโค้ชที่ดูแลผู้บริหารในองค์กรและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์เจ้าของเพจโค้ชบุ๋ม The Relationship Expert ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บุ๋มสวัสดีค่ะป้าต้อมวันนี้เจอตัวเป็นๆแล้วต้องมาถามหน่อยล่ะเพราะได้ยินคำว่า Family Therapy เนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์บุ๋มFamily Therapy หรือว่าครอบครัวบำบัดเนี่ยนะคะมันเป็นการนำเอากระบวนการสื่อสารรูปแบบต่างๆเนาะเข้ามาดูแลแล้วก็จัดการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่มันอาจจะกำลังมีปัญหาหรือว่ากำลังก่อตัวในต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมมานานมากแล้วมีหลายกลุ่มที่ใช้ก็จะมีเรื่องของพ่อแม่ลูกคู่เลยก็คือเป็นคูเปิลเทอราปีก็ได้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาอาจจะเป็นลูกกับแม่แต่จริงๆคุณพ่อก็ต้องเข้ามารับรู้บางเรื่องด้วยเนื่องจากว่าในครอบครัวในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความรับผิดชอบร่วมกันทุกอย่างเนี่ยมันเวลาเกิดก็จะมีผลกระทบและมีอิทธิพลต่อกันและกันเกือบเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการรับการบำบัดอาจจะเริ่มจากความคิดของคนแค่คนเดียวอยากจะบำบัดสุดท้ายค่ะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเกือบทุกคนในครอบครัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ในการบำบัดผู้ที่กำลังจะเลิกติดยาก็คือให้ทั้งครอบครัวมีส่วนช่วยให้บุคคลผู้นี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างเป็นแรงสนับสนุนแล้วก็ต้องได้รับความร่วมมืออันนั้นก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งก็จริงๆแล้วคนไทยอาจจะยังรู้จักกันไม่เยอะเนื่องจากว่าเรามีความเชื่อเรื่องของความเป็นส่วนตัวความในไม่ให้ออกความนอกไม่ให้เข้าบางทีพอเราไปพูดก็จะหาว่าเหมือนเราเอาไปเมามอยผู้หญิงเนี่ยจะพูดเยอะมากเลยนะเรื่องในบ้านไปขายข้างนอกไม่ได้นะใช่ใช่มันก็เลยไม่เกิดมุมมองใหม่ๆเวลาที่พูดถึงคนนอกอ่ะสมัยก่อนมันนอกไม่จริงก็คือถ้าป้าต้อมมีปัญหากับครอบครัวป้าต้อมก็อาจจะไปบอกกับเพื่อนซึ่งเพื่อนเป็นเพื่อนป้าต้อมในมุมหนึ่งป้าต้อมกำลังมองหาคนที่คิดเห็นเหมือนเราใช่ต้องหาพวกนั่นแหละคำนี้แหละมันจึงทำให้เราไม่ได้รับความสำเร็จหรือว่าไม่ได้รับการคลี่คลายจริงๆเนื่องจากว่าคนนอกมันนอกไม่จริงแต่ในกรณีของการที่เราไปพบนักบำบัดอย่างที่ต่างประเทศทำกันนะคะคนนอกเนี่ยนอกจริงๆเราก็ได้รับการฝึกฝนมาแล้วคนนอกเนี่ยก็มาเพื่อเขาจะรู้เลยว่าอย่างตัวพี่ผมก็จะรู้ว่าเรามาเพื่อช่วยเหลือเรามาเพื่อซัพพอร์ตให้เป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายต้องการเกิดขึ้นแล้วเวลาที่พูดถึงเป้าหมายนะบางครั้งสองคนเป้าหมายไม่ตรงกันดังนั้นเวลาที่เราทำเรื่องของ Family Therapy หรือครอบครัวบำบัดต้องเช็คเป้าหมายก่อนเลยว่าทั้งสองคนต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็เราก็มีหน้าที่ช่วยให้ได้กึ่งกลางที่ดีที่สุดที่ผมมักจะพูดกับผู้เข้ารับการบำบัดก่อนเลยว่าไม่ใช่หน้าที่พี่บุ๋มที่จะทำให้คุณทั้งสองคนดีกันเวลาที่คนสองคนจะดีกันมันเป็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายและไม่ได้การันตีว่าออกไปคุณจะเหมือนคู่แต่งงานใหม่หรือเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเราต้องจบก็คือต้องจบเพียงแต่เรารู้และเราเลือกแล้วก็หาจุดที่ดีที่สุดมันก็จะมีหลายอย่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์ถ้ายังไม่มีลูกก็แบบนึงถ้ามีลูกแล้วก็แบบนึงเราก็จะไปอยู่ตรงจุดนั้นซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นการทำงานร่วมกันเนาะระหว่างผู้บำบัดกับผู้รับการบำบัดแต่พูดถึงคำว่าครอบครัวบำบัดบ่อยๆเนี่ยตั้มเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงนะคะว่ามันเหมือนการไปพบนักจิตบำบัดหรือนักจิตวิทยาอะไรแบบที่เราเห็นในสารคดีเมืองนอกแบบนั้นหรือเปล่าคะจริงๆก็คือเหมือนกันก็คือต้องเข้ามาพบพูดคุยโดยที่กระบวนการของพี่บุ๋มเนี่ยก็จะมีการทำทั้งเดี่ยวและกลุ่ม อันนี้แล้วแต่เลยคือเราต้องทราบสถานการณ์หรือเคสก่อนแล้วเราถึงจะทำอย่างนี้ให้อาจารย์บุ๋มเล่าให้ฟังนิดนึงอยากรู้เลยว่ากระบวนการของ Family Therapy เนี่ยมันเป็นยังไงมีกระบวนการ อะไรบ้างฮะกระบวนการเนาะค่ะก่อนอื่นอยากจะชวนป้าต้อมมาคิดหรือว่ามาชวนคุยเรื่องนึงป้าต้อมรู้สึกยังไงกับประโยคที่ว่าความสุขของมนุษย์ขึ้นอยู่กับคุณภาพความสัมพันธ์พอแล้วป้าต้อมได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกยังไง
ห็นด้วยรู้สึกเห็นด้วยนะก็จริงนะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เรามันมีคุณภาพไม่ดีหรือว่ามีอะไรน้อยๆอยู่ในใจไม่กล้าคุยกับสามีมีอะไรก็ไม่พูดกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าความสุขเรามันอาจจะหายไปหรือจริงๆมันน่าจะได้มากกว่านั้นเราก็เลยคิดว่าเออเห็นด้วยกับคำพูดนี้ใช่ไหมคราวนี้บางทีพอเราคนพูดถึงความสุขเราไปนึกถึงเรื่องนอกตัวซะเยอะเราลืมนึกไปจริงๆว่ามาตรฐานเลยเนี่ยคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือมนุษย์ที่มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันขึ้นตรงกับคุณภาพของความสัมพันธ์คนที่ครอบครัวที่รวยเป็นร้อยล้านเนาะถ้าคุณภาพความสัมพันธ์ในบ้านไม่ดีอะค่ะถามว่าเขาจะมีความสุขจิตใจของเขาจะเบิกบานเท่ากับครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาดีเขากลมเกลียวเขาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องอันนี้เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่ามันคงเทียบไม่เท่ากันแน่ๆใช่ไหมแล้วคราวนี้คุณภาพความสัมพันธ์เนี่ยมันขึ้นตรงกับคุณภาพของการสื่อสารซึ่งอันนี้คนไม่ค่อยเออฉันอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ไม่เคยรู้ว่าอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีหรือไม่ดีคุณภาพของความสัมพันธ์ขึ้นตรงกับคุณภาพของการสื่อสารและคุณภาพของการสื่อสารค่ะมันจะเกิดขึ้นได้คือการสื่อสารที่มีคุณภาพไม่ใช่สักแต่พูดเนี่ยนะมันคือการสื่อสารที่มาจากความเข้าอกเข้าใจเพราะฉะนั้นแก่นหลักๆที่ตัวผมใช้เองในการที่เราทำเทอราปีเราก็จะใช้สามแก่นนี้แก่นมันมีแค่นี้เลยก็คือความสัมพันธ์การสื่อสารและความเข้าใจคืออายกเคสง่ายๆเริ่มจากคุณแม่รู้สึกหงุดหงิดกับพฤติกรรมของลูก อย่างนี้ก่อนนะแล้วก็อยากจะให้ลูกเข้ารับการบำบัดเพราะรู้สึกเหมือนลูกไม่เชื่อมั่นในตนเอง1 2 3 4ก็จะมีประเด็นมาคุยกับเราก่อนเราก็รู้แล้วอ่ะอันนี้จะบ่อยแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยศาสตร์โค้ชกับศาสตร์บำบัดเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันนะคะเนื่องจากพี่บุ๋มมีคุณสมบัติการเป็นโค้ชด้วยเนี่ยบางครั้งเข้ามาปั๊บคุณแม่ก็เข้ามาแล้วก็ระบุเลยว่าอยากให้ลูกรับการบำบัดอยากให้ลูกรับการโค้ชค่ะซึ่งพี่ผมไม่เคยแยกแยะ2กระบวนการนี้ให้มันขาดจากกันเพราะสุดท้ายแล้วพี่ผมไม่ได้มองว่าน้องที่เข้ามาหรือว่าคนที่เข้ามาพูดกับพี่ผมไม่ใช่ผู้ป่วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรับการบำบัดแค่อย่างเดียวหรือจะต้องรับการโค้ชเขาเรียกว่าโอ้โหตะบึงตะบันใช้ศักยภาพอย่างเดียวแต่เราใช้ทั้ง2 อย่างเราใช้ทั้ง2 อย่างในจังหวะที่เหมาะสมแค่นั้นเองแต่เราไม่ละเลยที่จะค้นหาปัญหาที่แท้จริงเพราะว่าเราจะให้เวลากับปัญหามากถ้าในการบำบัดเนาะเราจะไปสนใจและให้เวลากับปัญหามากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าถ้าปัญหานี้ได้รับการคลี่คลายหรือได้รับการเปิดมันออกมาปัญหาหลายครั้งอะที่มันเป็นปัญหาเพราะมันไม่เห็นถ้าทันใดที่เห็นเนี่ยปัญหามันจะกลายเป็นความรู้แจ้งอะมันจะเริ่มไม่ใช่ปัญหาอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เคสนั้นก็ปรากฏว่าพอคุยกับลูกพี่ผมก็โอเคเรารับโจทย์คุณแม่มาละเรายังไม่รู้เราจะโค้ชหรือเราจะบำบัดคุณแม่ก็บอกเลยอยากให้ลูกรับการบำบัดเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองต่างๆเราเข้าใจอย่างแรกไม่ใช่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงเราก็เชื่อคุณแม่ก่อนเราก็เชื่อแล้วคุณแม่เห็นเรื่องนี้แล้วเราก็เห็นเจตนาดีของคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่อยากให้ลูกพัฒนาแต่พอเราสัมภาษณ์เด็กมีทั้งเซลฟ์เอสติมเซลฟ์คอนฟิเดนซ์มีทุกอย่างครบอย่างครบเลยครบค่ะแปลว่าเมื่ออยู่กับคุณแม่มันเกิดอะไรบางอย่างนะมันเกิดอะไรบางอย่างเขาไม่แสดงออกหรือเปล่าสุดท้ายพี่ผมก็ใช้วิธีคุยคู่พอคุยคู่ก็พบว่าน้องเป็นตัวของตัวเองมากเลยน้องเป็นตัวของตัวเองแล้วแม่ก็เป็นแม่นี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูขัดแย้งผมก็เริ่มสงสัยว่าอะไรทำให้คุณแม่คิดว่าน้องอ่ะไม่มั่นใจในตัวเองก่อนนี้ก็เกิดอยู่ตรงไหนสุดท้ายเลยก็คือพบว่าเป็นประเด็นที่คุณแม่อยากจะฟีดแบ็กบางอย่างกับคุณพ่อคือมันเป็นประเด็นของการสื่อสารระหว่างคุณแม่กับคุณพ่อมันเป็นความผิดหวังที่แม่มีต่อพ่อ okay. ว่าพ่อมิได้ทำอะไรบางอย่างที่พ่อควรจะต้องช่วยลูกแบบนี้เพื่อให้ลูกเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วเขาก็คาดหวังแต่จริงๆลูกมีครบในคุณสมบัติทุกอย่างนะแต่แม่มองไม่เห็นพี่บุ๋มก็ explore ให้ดูเลยว่าวันที่เราคุยกันน้องสามารถคุยเรื่องนี้ทำเรื่องนี้น้องประสบความสำเร็จในการที่แบบสอบชิงทุนทำเรื่องนี้แล้วก็ขึ้นพรีเซนต์งานได้มันถ้าคำว่ามั่นใจในตัวเองของคุณแม่ต้องการอะไรบ้างมีอะไรเช็คลิสต์กลับมาเลยว่าอะไรที่ลูกไม่มีเผื่อจริงๆเราไม่เกี่ยวกับลูกเลยนะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่อยากเห็นอะไรมากกว่านี้อะไรทำให้คุณแม่ต้องเอาประเด็นนี้มาคุยกับพี่บุ๋มพอเริ่มคุยไปเขาก็บอกว่าบางทีเขาก็เหนื่อยนะเขาก็เหนื่อยใจมากเลย อยากให้ลูกมีคุณสมบัติ1 2 3 4แต่ก็เหมือนกับตัวเองทำอยู่คนเดียวประเด็นนี้ตอนจบพี่บุ๋มเรียกว่าเคสทีมเวิร์คพี่บุ๋มรู้สึกว่ามันขาดทีมเวิร์คมันขาดการสื่อสารตัวพ่อไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลย
ทำไม่รู้เรื่องเพราะตัวพ่อใช้คำว่าวางใจให้แม่ดูแลนะคือสุดท้ายเราคุยทั้งครอบครัวแล้วก็พบว่านิดเดียวเลยก็คือแม่อยากให้พ่อรู้ในสิ่งที่แม่ทำแล้วก็ไม่ตำหนิเวลาที่แม่ไปบอกให้ลูกพ่อชอบใช้คำว่าเคี่ยวเข็นซึ่งคำนี้มันทำให้เขาเสียใจอะไรแบบนี้ซึ่งทำอะไรก็ไม่ดีอันนี้จะยาวเหมือนกันเคสนี้เริ่มจากว่าคุยกับลูกคุยกับแม่คู่เราก็ explore คุณแม่ไปสัก2ครั้งแล้วเราก็เราไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่ของเขาแต่เราเริ่มถามว่ามันมีอะไรไหมคุณได้ยินตัวคุณพูดไหมคุณสับสนกับตัวคุณบ้างหรือเปล่าก็จะใช้คำถามพูดคุยไปตอนนี้ก็จะใช้ทั้งการบำบัดแล้วก็การโค้ชควบคู่กันไปเนาะสุดท้ายก็ค้นพบช่องว่างตรงนี้มันเริ่มจากเรื่องหนึ่งมาคราวนี้พอป้าต้องถามว่าจบยังไงใช่ไหมใช่ทั้งสามก็เริ่มหันกลับมาสื่อสารกันมากขึ้นสามีเขาคิดว่าตนเองเข้าใจภรรยาว่าภรรยานั้นแฮปปี้กับบทบาทที่ตนทำอยู่แล้วค่ะภรรยาก็คาดหวังว่าสามีจะสื่อสารบางอย่างออกมาไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมสนับสนุนไม่ขัดแย้งการเป็นพวกเดียวกันถ้าฉันบอกให้ลูกทำแบบนี้คุณก็ไม่ต้องมาตำหนิฉันอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งสามีก็บอกว่ามันไม่ใช่การตำหนิเป็นการแสดงความคิดเห็นซึ่งอันนี้มันก็เรียกต่างกันแล้วเนาะเคสนั้นก็เป็นเคสที่แบบว่าเริ่มอย่างจบอย่างแล้วก็สุดท้ายลูกขำๆเพราะลูกไม่ได้รู้สึกว่ามีประเด็นอันนี้เวลาที่เราจะรู้คือคนที่มาหาเราแหละเป็นคนที่มีประเด็นแน่ๆแต่บางครั้งมันก็มีประเด็นจริงๆบางครั้งมันก็มีประเด็นจริงๆว่าเคยมีเคสนึงก็คือว่าลูกขาดความมั่นใจจริงอันเนี้ยพอเราเริ่มสัมภาษณ์ปุ๊บเราเห็นทีท่าน้องวิธีการที่น้องให้ความสำคัญกับมุมมองที่คนอื่นมีต่อน้องค่ะมันเกิดมาจากความสัมพันธ์และการสื่อสารที่น้องมีกับตัวเองแบบเนี้ยค่ะเราก็จะบอกคุณแม่เลยว่าเราจะขอคุยกับน้องสองครั้งสามครั้งแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยแล้วเราก็จะขอความร่วมมือจากคุณแม่งั้นแสดงว่าตอนจบเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับตอนเริ่มต้นที่เขาเข้ามาเสมอไปแต่ต้องเชื่อว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เขาอยากได้นี่คืออยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแน่นอนบางอย่างมันจะคลี่คลายบางอย่างจะถูกเปิดเผยออกมาซึ่งเวลาที่เราพูดถึงความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจและเปิดเผยอ่ะคือในบ้านนะสำหรับพี่บุ๋มนะเราควรจะเป็นตัวของตัวเองได้มากแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยให้อภัยกันเพราะมันก็คลี่คลายแน่ๆเป้าหมายของพี่บุ๋มในฐานะของผู้บำบัดอ่ะก็คือประโยชน์ตกกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำไม่ได้ตกอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเป็นทีมเวิร์คจริงๆต้องช่วยกันนะถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster